เอาครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคู่มันมวยไทยครับพี่แก่ครับครับวันนี้ศึกพุ่มพันม่วงบวก RLI เมื่อวันอังคารที่17มีนาคมที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราครับระหว่างเมืองไทยพีเคเสียนชัยมวยไทยยิมกับปานเพชรเกียรติเจริญชัยนี่มุมแดงครับเสียแขกพีเคครับมาถอดมงคลให้กับเมืองไทยส่วนมุมน้ำเงินปานเพชรมีนายกมงคลเครือแก้วทีมงานเกียรติเจริญชัยมาถอดมงคลครับวันนั้นเป็นการประเดิมพุ่มพันม่วงบวก RLI โดยเฉพาะ RLI ครับวิชัยราชานนท์เป็นการทดลองจัดอนาคตต่อว่าที่โปรโมเตอร์ศึก RLI ของลุมพินีต่อไปนะครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรครับครับวันนั้นยอดครับหากรู้ว่าทะลุล้านนะครับครับเป็นศึกเงินล้านศึกเงินของลุมพินีเหรอครับเกือบล้านสามครับวันนั้นประสบความสำเร็จครับมวยชกกันสนุกทุกคู่เดินทางมาถึงคู่นี้และคู่อีกครับครับวันนี้ชกกันในน้ำหนักที่ทางด้านเมืองไทยต่อให้ปานเพชรหน่อยเพราะว่าเคยชกกันมาแล้วครั้งหนึ่งน้ำหนักเท่าๆกันแล้วปรากฏว่าเมืองไทยเป็นฝ่ายชนะไปหรือว่าบีบน้ำหนักปานเพชรมากเกินไปหรือเปล่าวันนั้นวันนั้นปานเพชรบอกน้ำหนักทำเยอะเหนื่อยไม่มีแรงนี่วันนี้ให้น้ำหนักสบายๆปานเพชรก่อนแล้วว่าใหญ่เลยครับวันนี้ได้ใหญ่เห็นชัดเจนโอ้โหถีบหน้าเลยแล้วปานเพชรออกมายกต้นๆนะมีหมัดซ้ายกระแทกทำให้เกมคู่ขี้สูสีชอบใครก็ได้เล่นอยากจะเชียร์ใครก็ไม่ต้องสืบเลยนะเพราะว่าทางด้านเพชรก็ค่าใหญ่และก็ดูรูปร่างเห็นชัดเจนว่าปานเพชรนี่ใหญ่กว่าครับชัดเจนใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใหญ่หมัดมาเสริมด้วยมีครบถือครบเครื่องครับต้นๆนี่เจ้าเมืองไทยยังเข้าไม่ติดครับครั้งก่อนปานเพชรชกไว้สวยอ่ะแม้ว่าจะแพ้นะครับแต่ว่าวันนี้ปานเพชรก็มาชกดูละเอียดครับต้นๆก็ไม่รีบไม่เร่งนะหลายคนก็คิดว่าเดี๋ยวมีสปีดแค่นี้เตะซ้ายหนักครับไทยโดนนะเมืองไทยยังทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เมืองไทยแกทำอะไรไม่ได้แต่แกก็มาฟังเสียงเดินฮะเดินเข้าไปขวางไปขวางจับได้แล้วก็ตีทรงมวยเหลี่ยมมวยก็อยู่ที่ปานเพชรก่อนครับผมแต่ถ้าเกิดพูดถึงบนล็อกนะครับบนล็อกนี่ราคานี่เขาบอกอยู่ที่แดงยันก่อน19รอง19รองเสมอแดงเสมอเมืองไทย19รองราคาอยู่อย่างนี้ครับเขาบอกคือแทงแดงเข้าไว้แต่ว่าเกมของเมืองไทยจะเปิดเกมเดินสไตล์ลุมพินีชกทรงลุมพินีเลยคือไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูนี่ฮะเดินเข้าไปขวางหน้าเป็นเกมที่เขาถนัดเลยลูกนี้ของเมืองไทยผ่านไป2ยกก็ยังดูไม่ได้เปรียบสำหรับเมืองไทยนะครับแต่ก็ยังอยู่ที่เมืองไทยครับใครกล้าเล่น2ยกนี่เอาปี๊บไปใส่เลยนะเอาปี๊บไปใส่เลยเมืองไทยนี่ฮะแล้วดูยก3นะครับต้นยกนี่ทางทีมงานเกียรติเจริญชัยเริ่มแก้เกมนะครับโอ้นี่เริ่มโดนหักเหลี่ยมแล้วบอกให้ปานเพชรเดินครับเดินชนนะครับพอเดินแล้วก็ไปโดนเหลี่ยมโดนทรงของเมืองไทยแล้วรูปร่างเสียเปรียบก็จริงแต่เมืองไทยแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับไม่ยอมถอยอ่ะคุณเดินมาผมก็ดันสู้นี่ครับโอ้สะไปแล้วราคาเกมไปเมืองไทยแล้วครับหักเหลี่ยมชุดหนึ่งแล้วก็สาดแข้งโดยเฉพาะแข้งซ้ายของมือครับมีศอกมาแล้วครับยก3นี่นี่ครับแต่ปานเพชรเริ่มดันสู้นะครับทีมชี้จะบอกเกียรติเจริญชัยเริ่มจะได้เฮนะครับยก3นี่ครับแต่ว่าราคาเมืองไทยเริ่มขยับขึ้นหน่อยฮะครับขยับขึ้นแล้วครับนี่ครับเมืองไทยเริ่มต้องถอยครับเพราะปานเพชรจะเดินใส่แล้วครับปานเพชรบางลูกบางจังหวะเดิมโดนอาวุธของเมืองไทยแล้วดูมีเป๋มีเซมีซึมนะครับนี่ฮะเมืองไทยแกยิ่งชกยิ่งแข็งแรงแข็งแกร่งไปข้างหน้าสาดแข้งซ้ายสู้เลยกระชากออกมาเสียบแล้วขวางดูปานเพชรครับอาศัยใหญ่ดันชนครับเนี่ยศอกปานเพชรยกนี้ทำเริ่มจะได้ดีครับดันเข้าไปนี่ครับถึงมาแทงครับแม่เมืองไทยต้องถอยแล้วครับปานเพชรเริ่มฮึดแล้วครับแล้วเวลาแกสาดแข้งแทงเข่านี่เสียงเชียร์มวยรองดังขี้เข้าไปนะครับเสียบเข่าแต่ละดอกต่อยหมัดขวางดันแล้วจังหวะวีฟันศอกต่อยหมัดเมืองไทยได้จังหวะยกเสียบเข่าซ้ายโอ้ยคืนเข่าเน้นต้องบอกเมืองไทยถึงแม้จะถอยก็มีโต้นะครับแต่จะโต้ยังไงเดี๋ยวดูครับนี่ครับปานเพชรแกใหญ่ดันแทงเข้าไปครับนี่ครับแหมเสียงเชียร์มาเรื่อยครับหนักหนักเน้นเน้นฮะถึงอาวุธเลยครับยกนี้โอ้จังหวะเมืองไทยจะจุดเสียหลักแต่ว่านี่ฮะเหลี่ยมพลิกเหลี่ยมพลิกครับโอ้นี่ลูกช้าแล้วครับลูกช้าครับราคาเริ่มเทไปที่เมืองไทยแล้วครับตอนนี้ฮะเทไปแล้วครับออกอาการลูกช้านี่มองอนาคตนี่เห็นเลยเมืองไทยไปไกลกว่าแน่นอนแต่ว่าเมืองเพชรเอ้ยปานเพชรยังไม่ยอมครับก็แกยังเดินแทงไปเรื่อยนะครับ
จะดูเมืองไทยครับแกโต้ได้ดีครับโอ้ยดอกนี้แทงเข้าตากรรมการเข้าตาเสียนเลยสำคัญพี่แกเมืองไทยไม่ออกอาการถึงจะโดนก็ไม่มีอาการอาการมวยดีและบอกแล้วว่าชกแข็งแรงไปข้างหน้าครับนี่ครับต่อนี่นี่ยกช่วงปลายยก3เลยนะครับช่วงปลายยก3แล้วครับปานเพชรยกละ3นาทีอ่ะนี่ดันแทงเอาแทงสบายครับปานเพชรเร่งครับแต่ดูเมืองไทยยังนิ่งๆนะครับโดนก็ยังเฉยๆนะครับก็อ่านว่าปานเพชรเที่ยวนี้ได้ติดสู้ทั้งคู่แล้วนะครับโอ้โห3ยกเกมเมืองไทยก็เห็นปานเพชรก็ฮึดสู้ครับนี่ฮะพี่น้องในสนามวันนั้นเยอะจริงๆราคาบนล็อกนี่ก็บอกเน้นที่แดงเป็นหลักอยู่2ช่วงตัวครับ2ช่วงตัวนะก็คืออยู่ที่เมืองไทยแล้วครับครับเห็นลูกเข้าตาหลายลูกเหมือนกันในยก4ดูว่ายกนี้เกิดอะไรขึ้นครับห้ามกระพริบตาเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมคู่นี้ยกอวสานที่ยก4นะครับครับดูว่าใครคือผู้ที่จอดในยกนี้ครับครับปานเพชรก็ยังดันสู้นะครับแต่ดูแล้วออกไปเมืองไทยแกไม่สะดุ้งครับดูครับก็ดูเมืองไทยที่โตมาแต่ละเม็ดครับแกมั่นใจขวางอยู่เลยนี่ครับนี่ออกลูกมั่นใจนะครับก็ดูปานเพชรพอโดนแล้วแกงแกร่งครับเริ่มแกว่งเลยครับเริ่มลังเลครับเริ่มช้าลงแล้วเมืองไทยก็นี่หูยันไม่สนครับไม่สะดุ้งไม่สะเทือนครับเดินใส่อย่างเดียวนี่ครับตอกไปหนีแข้งซ้ายนำครับปานเพชรเริ่มจะช้าแล้วพี่แกอาวุธไม้ตายเมืองไทยเริ่มออกมาใช้เลยครับลูกศอกดันแทงเข้าไปครับนี่ครับลูกศอกลูกนี้ยังไม่โดนครับเฉียดเฉียดไปนิดเดียวปานเพชรเริ่มจะพึ่งตู้ประตูได้แค่ไหนครับเดี๋ยวดูเมืองไทยดันเหมือนเดิมมักดันโอ้ยนี่ขวาสลับเมืองไทยทีบปานเพชรดูครับต่อยแบบเหนื่อยๆครับตอนนี้ก็ดูโอ้โหดอกนี้แทงปานเพชรสะดุ้งเลยนะสะดุ้งแล้วถอยเลยครับโดนลูกศอกเมื่อกี้เมืองไทยเดินเลยได้ใจปกติเขาก็ไม่ถอยอยู่แล้วเมืองไทยขวางก็ยังขวางไม่อยู่แล้วตอนนี้ปกติจะต้องขวางอยู่ครับนี่ฮะตรงนี้นะครับศอกโดนทิ้งเลยครับศอกขวาครับงัดกระแทกเข้ากระโดงคางกรรมการนับไม่ถึง10เลยนับได้แค่3โหนี่ฮะสร้อยคอทองคำเจ้าของร้านทองเสียแขกมอบทันทีเลยกำลังใจครับโอ้โหดูครับชนะทีเคโอไปในยกที่4แล้วก็ได้รับรางวัลมวยยอดเยี่ยมในรายการวันนี้ด้วยฮะได้ถ้วยรางวัลพิเศษและก็เงินรางวัลอีก 10,000 บาทไปดูภาพรีเพลย์ดีกว่าครับพี่แก๊ดูว่าโดนตรงไหนฮะดูฮะศอกขวานะครับศอกขวางัดงัดนี่แหมหลอกจะฟันซ้ายงัดขวาขึ้นมาเลยมาให้ดูอีกชัดๆใช้ดอกนึงครับงัดขึ้นแบบแรกๆศอกสะบัดเลยครับความแรงของจังหวะน้ำหนักทำได้ดีจริงๆครับติดตามว่าคู่ชกครั้งต่อไปของเมืองไทยคือใครชกทุกครั้งก็วิกแตกทุกครั้งนะครับโอ้สะใจแฟนมวยที่เชียร์เมืองไทยจริงๆนะครับนะครับก็เป็นมวยเอกของศึกเกียรติเพชรที่คุณทุนเกียรติเพชรสรรสร้างขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆครับนี่คือมวยยอดเยี่ยมในวันนั้นเลยเมื่อวันที่17มีนาคมครับสำหรับเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับ